ผมครับจริงๆธีมก็คือ post major ใช่ธีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่ามันคืออะไรสิใช่แล้วก็จะใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้คือจริงมาจนถึงวันนี้เรายังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนเรื่องที่ว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอเพราะว่าเรางานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทำอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพราะงานที่ไทยเราสบายเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับก็ต้องช่วยเหลือทุกท่านนะครับผู้จัดการพิสูจน์ทีแพทย์คนที่กล้องอะไรครับชุดราคาชุดของทีมอินดิเซอร์แต่วันนี้สวยเป็นเจ้าหญิงเลยชุดนี้มีแบบมีที่มาในสตอรี่อะไรมันก็ต้องดิ้นไปเลือกเออขอจะบอกมีครับจริงๆนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่บอกว่าไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็เข้าไปดูที่ร้านพิเทสอีกรอบสวยครับพี่แล้วมาเจอแล้วมาเจอคนนี้เปลี่ยนดีกว่าอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยจะหมากเห็นแล้วว่าไงบ้างคะชุดนี้สวยมากครับที่อยู่บนห้องที่หมากเลือกเห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบมีชุดนี้แหละเหมือนในละครเลยนะคะเปิดมาแล้วแบบสวยมากผมพันเกลียวอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่แต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วรีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างมันดีมากมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยมันก็เปิดเผยอยู่แล้วแบบเป็นร้อยเป็นพันถูกยังไงถูกยังไงแบบงานที่คู่อะแล้ววันนี้จะกี่พันถูกดีคะก็แล้วแต่แบงค์เชียร์นะจุ๊บเลยจุ๊บเลยดึงจุ๊บก่อนตอนเช้าเออเราพี่หมากดูทีมอะไรครับเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับว่าเขาดูแบบเขาดูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วครับผมจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีแล้วระยะเวลาเรื่องการทำงานเขาเลยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากแล้วใครล้างจานคะมายังล้างอยู่บ้านแล้วน้องกิมขาววันนี้แบบจะได้แหวนเพิ่มไหมนะพอแล้วพอแล้วอันนี้เอาไว้อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตหลายกล้องแต่วงวันนี้ที่ใส่วงโคโบมาหรือว่าใช่ค่ะชุดวันนี้มีกี่ชุดคะทีม3ค่ะมีรีเซปชั่นอีก1แล้วก็แอฟเตอร์วันนี้คือเต้นทุกเสียงเลยค่ะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ย